วนเมื่อคืนนี้นะคะก็มีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางดึกเลยนะคะ5 ทุ่มครึ่งเป็นเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะหมู่บ้านชมพู่ที่ตำบลปากลอจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดก็เข้าไปตรวจสอบไปถึงก็พบรถทหาร GMC นะคะจอดอยู่ข้างทางสภาพถูกแรงระเบิดบริเวณด้านซ้ายของรถและหลังคาของรถก็ถูกยิงเป็นรูหลายแห่งด้วยกันเป็นแรงจากระเบิดนะคะเป็นรูหลายแห่งมีทหารได้รับบาดเจ็บ7 นายค่ะถูกนำส่งโรงพยาบาลโคกโพซึ่ง1 ใน 7นะคะถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ท้ายทอยอาการบาดเจ็บสาหัสส่วนอีก6 นายนะคะก็มีบาดแผลตามลำตัวแล้วก็แขนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาการปลอดภัยดีแล้วซึ่งหน่วย EOD จังหวัดปัตตานีก็เข้าตรวจสอบเพื่อที่จะหาวัตถุพยานนะคะจากการเดินหน้ากระดานแต่ว่าระหว่างที่คุณสกรินแสงเงินอายุ36 ปีได้เดินตรวจปรากฏว่าได้ไปเหยียบกับระเบิดที่คนร้ายนั้นฝังเอาไว้เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นขึ้นก็ทำให้ร่างในกระเด็นไปไกล3 เมตรแล้วก็เสียชีวิตทันทีนอกจากนี้ก็ยังทำให้ดาบตำรวจอภิชาติสื่อเรื่องนะคะซึ่งยืนกล้าอยู่ที่จุดที่เกิดระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีอีก3 นายที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยรวมทั้งหมดได้รับบาดเจ็บ11 นายและเสียชีวิต1 นายในที่เกิดเหตุทันทีนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าก่อนที่เกิดเหตุทหารสังกัดหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี21จำนวน14 นายนะคะได้ลาดตระเวนดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุซึ่งก็เป็นที่มืดเพราะว่าเวลาเนี่ยเกิดขึ้นเวลาประมาณ5 ทุ่มครึ่งอย่างที่บอกนะคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มอยู่ข้างทางกดชนวนระเบิดแสวงเครื่องด้วยวิทยุสื่อสารแขวนเอาไว้ที่ต้นไม้ริมถนนก็เกิดระเบิดขึ้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ฐานได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะคะก็เบื้องต้นตอนแรกได้รับบาดเจ็บ7 นายแต่ว่าเมื่อชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบก็ทำให้ไปเหยียบกับระเบิดลูกที่2ที่คนร้ายได้วางเอาไว้มีน้ำหนักประมาณ5 กิโลกรัมนะคะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ก็เลยทำให้มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเสียชีวิต1 นายบาดเจ็บ11 นายหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะตอนนี้ระดมกำลังร่วมกันกระจายกำลังปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายหลายจุดค่ะก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะก่อเหตุเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นกลุ่มเดิมที่เคลื่อนไหวแล้วก็ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อสร้างสถานการณ์ค่ะ